สวัสดีครับโปเต้ครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้โปเต้จะมีทีเด็ดมาฝากกันนะครับคำว่าทีเด็ดนั้นคืออะไรก็คือเรื่องที่ทุกคนไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่มันดันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆในการตีกอล์ฟให้ได้ระยะและทิศทางเรื่องที่โปเต้พูดถึงนั้นคือท่าจบของวงสวิงครับนักกอล์ฟโดยส่วนมากครับเท่าที่โปเต้เห็นเวลามาซ้อมที่สนามไดรฟ์หรือว่าคนที่เคยเป็นลูกศิษย์โปเต้มาก่อนนะฮะโดยส่วนใหญ่เวลาเราเหวี่ยงมาแล้วปั๊บมันก็จบโดยที่ไม่ได้ค้างไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจกับท่าทางในการจบเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่าจบนี่แหละฮะจะเป็นตัวบ่งบอกถึงกลไกต่างๆในวงสวิงเช่นเวลาที่เราจบใช่ไหมฮะปั้งเราต้องยืนให้อยู่น้ำหนักตกอยู่บนเท้าซ้ายและต้องทรงตัวให้อยู่มันได้สองเรื่องก่อนนะเรื่องแรกคือเรื่องของการถ่ายพลังไปด้านหน้าถ้าเรายืนอยู่บนเท้าซ้ายได้เท่ากับว่าเราสามารถที่จะถ่ายเทพลังไปด้านหน้าได้ถ้าถ่ายเทพลังไปล้านหน้าได้ถ้าแต่ว่าเราสามารถเอาแรงที่เราสร้างขึ้นมาตอนแบ็กสวิงหมุนเข้าอิมแพคแล้วถ่ายเทออกไปด้านหน้าได้นั่นทำให้เราได้ระยะ2เรายืนแล้วบาลานซ์เราอยู่ยืนแล้วไม่ล้มยืนแล้วไม่เอียงยืนแล้วไม่หงายท้องเรื่องพวกนี้ฮะมันเป็นเรื่องของการใช้แรงให้ถูกระบบใช้แรงให้ถูกส่วนถ้าเราจะเห็นว่านักกอล์ฟบางคนเนี่ยตีแล้วเนี่ยยืนไม่อยู่ปัดไปปัดมานั่นคือเท่ากับว่าเราไปเพิ่มโอกาสที่ทำให้ตีไม่แม่นลูกถูกไหมครับตีแล้วไม่สามารถถ่ายแรงออกไปได้คนไหนที่ตีแล้วถอยหลังนั่นมันยิ่งใช้แรงผิดวิธีฉะนั้นนึกถึงภาพง่ายๆฮะการเขี่ยลูกการเตะบอลการตีแบดการตีเทนนิสนะมันมีการถ่ายเทพลังออกไปข้างนอกหมดเลยถ่ายเทแรงจากตัวเราออกไปหรือเขาเรียกว่าแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลางใครที่ตีแล้วไม่มีท่าจบตีแล้วไม่สามารถยืนอยู่ตีแล้วหงายท้องล้มหรืออะไรก็แล้วแต่ลองไปปรับดูฮะเมื่อไหร่ที่คุณมีท่าจบมันจะทำให้คุณมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองมากมายนะครับนี่คือหัวข้อง่ายๆที่พวกเราไม่ค่อยให้ความสนใจลองไปตีแล้วมีท่าจบยืนให้อยู่บนเท้าซ้ายคุณจะได้ระยะที่ดีขึ้นและที่สำคัญคุณจะตีลูกได้แม่นยำมากขึ้นด้วยเราก็ไปตรวจสอบตัวเองดูครับว่าตัวเองมีท่าจบไหมโอกาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่อาจจะมีภาค2ต่อเพราะยังไม่ได้อธิบายกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ